ารย์ทัตจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้ผู้โชคดีนะคะสำหรับวันนี้คือทางเวสสุวรรณยังเหลืออีก2ท่านด้วยกันฉะนั้นส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันที่422-1606นะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะไปอบรมกสิณไฟฟื้นฟูสุขภาพที่เชียงใหม่นะครั้งนี้ก็สามารถที่จะลงทะเบียนนะแจ้งสิทธิ์ตัวเองได้0831997972แล้วก็0851293697รับจำนวนจำกัดนะคะไม่เกิน200ท่านและอย่างที่อาจารย์ได้เฉลยไปช่วงต้นเบรกต้นรายการว่าครั้งนี้แหละจะพูดถึงนะเรื่องราวของแม่นางรถแบบเข้มข้นเลยใช่ครับก็คือใครจะอยากทราบเรื่องราวของแม่นางรถนะตัวเลขดีๆนะในประชาชนส่งผลอย่างไรกับชีวิตจริงๆเราอยากจัดอบรมใหญ่ๆสักครั้งนึงนะเรื่องราวของลายเซ็นเรื่องราวของตัวเลขนะฉะนั้นแล้วนะปลายปีไม่แน่นะอาจจะมีหนังสือเกี่ยวกับตัวเลขนะครับนะตัวเลขให้มาปรากฏเนี่ยใช่แล้วเล่มนี้น้องมั่วจะเป็นผู้ช่วยด้วยเดี๋ยวหนูเป็นคนคอยแบบดูแลด้วยเราจะรวมสาที่มั่วพอทราบ นะฮะกับที่ขวดถาพอมีเนี่ยฮะเอามาวิเคราะห์ให้เห็นเติมเต็มกันว่าเป็นอย่างไรฉะนั้นไม่ต้องเสียสตุ้งตังซื้อไปซื้อนอนครับไปซื้อไม่คือก็บอกว่ารวมหลักกันเลยทั้งศาสตร์แบบเตโชธาใช่ใช่กับเอ๊ะหลักโหราศาสตร์เขาจะมารวมกันยังไงเอาอย่างนั้นเลยนะใช่ค่ะผมไม่บอกศาสตร์ไหนนะตัวเลขส่งผลอย่างไรบ้างเดี๋ยวชีวิตจะเปลี่ยนไปปลายปีมาดูกันจะได้เตรียมตัวให้พร้อมกับปีหน้าฟ้าใหม่ชาวเชียงใหม่จะได้ทราบก่อนใครเพื่อนๆนะชาวกรุงเทพค่ะชาวจังหวัดใกล้เคียงก็เดินทางไปได้อย่าช้าค่ะฟรีของฟรีไม่มีเงื่อนไขใช่แล้วครั้งนี้คือต้องบอกว่าทั้งอบรมกสิณไฟทั้งลงณสวนเตโชนะทั้งเจอกันโอ้โหเจอหน้าผมก็คุ้มค่าเลยครับคุ้มค่ามากค่ะแต่ว่ารับไม่เกิน200ท่านจริงๆนะเดี๋ยวต้องรีบโทรเข้ามาแจ้งสิทธิ์ลงทะเบียนกันด้วยแล้วก็ต้องขอเรียนเชิญอีกครั้งนึงกับท่านใดที่มีโอกาสได้สร้างกุศลกับผมนะผมก็จะประชาสัมพันธ์อย่างเงี้ยจนป่าจากครบวาระที่จะทอดกฐินคือช่วงเนี้ยเราจะมีการนะสร้างพระพุทธวิหารจอมราชันนะครับเนื้อเค้าว่าเป็นเนื้อเงินทองนาคเห็นไหมครับนะผิวพรรณท่านเนี่ยนะเป็นชุดเลยเป็นเซตแล้วก็รวมถึงนะครูพิราบนะครับไม้กลายเป็นหินนะมีเหลืองลมดำด้วยทองเหลืองลมดำนะที่อยู่ด้านหน้าผู้ชมเนี่ยนะจะเป็นส่วนเนี้ยเราจะทำพิธีก่อนในวันที่26ที่ถึงนี้นะครับมีความสวยงามมากด้านหลังลงอักขระเตโชธาตุด้วยแล้วก็มีตัวเลขนะจารึกให้กับทุกๆองค์เลยฉะนั้นมีหมายเลขครบโค้ดเนี่ยประจำกายประจำจิตนะฮะก็จะทำให้ตามเป็นหนึ่งเดียวในด้านของตัวเลขเป็นมงคลกับท่านนะฐานล่างก็จะมีลงด้วยนะวัตถุเขาว่ามวลสารมงคลฝังไว้นะครับจะให้ทีมงานเนี่ยฝังไว้ในฐานท่านด้วยสำคัญอย่างยิ่งจองเฉพาะท่านที่โทรเข้ามาะนะครับไม่ได้ทำเผื่อนะท่านผู้ชมใครอยากจะมีโอกาสที่จะบูชาก็ต้องโทรเข้ามาแจ้งสิทธิ์ของตัวเองเพราะว่าจะไม่มีทำเผื่อทำเกินแน่นอนเพราะต้องจารึกชื่อตามจำนวนจริงๆแล้วก็จะได้มีโอกาสได้รับไปบูชากันวันที่12สิงหาคมด้วยครับก็รีบโทรเข้ามาน้องๆทีมงานรอรับโทรศัพท์กันอยู่นะขอพูดทันมั้ยแต่ทันเอาละมาดูของเรื่องราวของ SMS ต่อเนื่องเลยครับค่ะมาที่ SMS กันต่อเลยดีกว่านะมาเลยครับอันนงว่าอยากขายรถค่ะขายดีครับ2คันเลยค่ะราคาเท่าไหร่เลยครับนะฮะเดี๋ยวจะได้ประเมินราคาในเวลานี้เนี่ยคันแรกขายรถยังไม่ค่อยได้นะ4699เนี่ยยังชะลอตัวไปนิดนึงทะเบียนดีด้วยซ้ําไปรถคันนี้นะท่านผู้ชมบอกเลยว่าของคุณอนงถ้าใครจะซื้อเนี่ยใช้ได้ใช้รู้สึกว่าใช้ได้แล้วก็ค่อนข้างมีคุณภาพด้วยเพราะใช้รถเนี่ยเขาบอกว่ารถบ้านดูแลดีนะฉะนั้นมึงไปติดต่อกันเองแล้วกันนะครับผมไม่ทราบรู้ตามอ่านจากไอ้หมายเลขทะเบียนรถนี้ชวนอะไร815284น่าจะเป็นรถใหญ่ไหมใหญ่หรือเปล่าถ้ารถบรรทุกรถใหญ่จะขายได้คันไหนคะคันที่จะขายได้นะฮะไอ้คัน4699ขายได้แต่ว่าไอ้ขายได้ราคาแต่815284เนี่ยราคาหลั่นลงมานิดนึงโอเคไหมครับขายได้เมื่อไหร่นะครับพรุ่งนี้เลยครับขอบคุณครับพรุ่งนี้จะมีการติดต่อเจรจานับแต่นั้นเป็นต้นไปเร็วๆนี้ไม่ช้าแล้วเลยครับอนงจ้ะ SMS ต่อมาค่ะดีนะคำถามอย่างนี้ชอบถามมาว่าจะขายที่ได้เมื่อไหร่บางทีก็มันคาดเคลื่อนบ้างนะฮะในเรื่องของจังหวะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบุญบารมีของคนนะแล้วก็แม่นางไม่อยากจะไปก็มีนะจากนั้นแล้วมาดูกันบอกกล่าวแม่นางด้วยเมื่อสักครู่นะ SMS เมื่อสักครู่เนี่ยนฤคอนฤพรนะครับอยากได้ลายเซ็นค่ะให้แบบไม่มีอุปสรรคเลยแล้วก็ร่ำรวยด้วยลายเซ็นไม่ได้ช่วยเรื่องความร่ำรวยแต่ว่าตัวเองนะถ้าคิดดีปฏิบัติชอบแล้วมันเสริมด้วยสมาธิศีลภาวนาเนี่ยร่ำรวยตั้งแต่เริ่มต้นคิดมันจะเกื้อกูลกันกับลายเซ็นที่ผมออกแบบให้มาดูกันลายเซ็นไหนปลดหนี้ทวีทรัพย์นะครับจ้ะแล้วก็ผู้โชคดียังเหลืออีก2ท่านยังส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้นะคะกับวันนี้ทาวเวสวรรณที่จะมอบให้คุณผู้ชมนี่เองลายเซ็นที่ไม่มีอุปสรรคและรวยนะครับมอบให้เลยครับ
SMS ต่อมาค่ะท่านหลายท่านแหละก็ได้แล้วตรงไปเข้ามาเวลาเยอะวันนี้นะครับและนี่ก็เลขบัตรประชาชนแล้วครับคุณจิรนันท์525เป็นอย่างไรสุขทั้งหน้าสุขทั้งหลัง55มีงงอยู่แล้วคือเลข5เนี่ยมันมีความทุกข์ใจเพราะอะไรเพราะเราไปเหมือนเปรียบเสมือนเป็นคนที่คอยประสานไปจัดการนะฮะให้คนอื่นเขาสุดท้ายแล้วเขาไม่เห็นอกเห็นใจเราเลขพวกนี้นะ525หรือ552หรือว่า552ก็ตามนะอยู่ท้ายบัตรประชาชนท้ายเลขบัตรเนี่ยถ้าใครมีคือต้องกล้าต้องเก่งต้องแกร่งพึ่งลำแข้งตัวเองหนทางมักไม่ค่อยปูด้วยกุหลาบมีกวากหนามตลอดอุปสรรคเยอะแต่ว่าตัวเองเป็นผู้แก้ไขได้นะครับจิรนันท์ครับSMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณพิสมัยบอกว่าตามทวงหนี้ยากจังเลยค่ะมีวิธีจะให้ลูกหนี้จ่ายหนี้ง่ายๆมั้ยคะไม่มีครับนะฮะผมขอเรียนทราบว่าบางคนเนี่ยลูกหนี้ก็ชมรายการอยู่ผมบอกกับพิสมัยมีวิธีเดียวนะยิ้มให้มากนะครับด่าให้น้อยนะครับแล้วก็นะคอยตามอารมณ์ลูกหนี้เพราะบางคนเนี่ยพูดไปแก่งไปเค้าไม่มีก็ไม่มีจริงๆแล้วลูกหนี้ของคุณพิสมัยน่าสงสารจังเลยถ้าผมบอกวิธีไปก็มีวิธีเดียวเนี่ยดังที่ผมบอกไปเนี่ยสักครู่นึงอะไรก็ตามนะมันได้ยากตั้งแต่เริ่มต้นแล้วแต่ว่าเราเริ่มต้นอยากให้เขาไปอยากช่วยไปเอาความตรงนี้นะเอาแรงใจดีมันเก็บได้ไม่ได้บ้างก็สภาวะเวรกรรมเนี่ยเพราะว่าไอ้พวกนี้เป็นเวรกรรมซึ่งกันและกัน การที่ปล่อยหนี้นะฮะทั้งทางตรงและทางอ้อมแค่นั้นแล้วนะน้ำอดน้ำทนนะฮะถ้าเรามีโอกาสช่วยเหลือเพื่อแผ่ไปก็ช่วยกันไปนะทุกคนมีโอกาสเป็นหนี้ทุกคนนะครับผมเองก็มีโอกาสนะครับว่าถ้าทุกคนเป็นหนี้นะหรือว่าความทุกข์หนี้ทุกกายทุกจิตเนี่ยมันก็ไม่มีอารมณ์อยู่แล้วยิ่งไปซ้ำเติมเขาชีวิตยิ่งแย่แต่พี่สมัยผมเชื่อว่าในแรงครูถ้าศรัทธาครูนะอารมณ์อรวยยกได้ก็ยกให้ได้ก็ได้นะแล้วถามว่าอาจารย์ไม่เป็นชั้นถูกต้องครับคำนี้ที่คุณบอกว่าอาจารย์ไม่เป็นชั้นเพราะเราช่วยมาเยอะไงฮะสิ่งที่เราช่วยเราให้แล้วพอจะต้องเอาคืนมั่งมันก็เป็นเขาว่าเป็นทั้งบุญเป็นทั้งกรรมในเวลาเดียวกันยังไงก็ตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับว่าให้มีสตินิดนึงเวลาทวงกันเนาะอย่าไปใช้แรงในกำลังใช้คำพูดเพราะๆกันละกันเราจะตามได้เองนะครับพี่สมัยเนาะเอาล่ะมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันมาเลยครับสายผู้โชคดีสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่ออนันต์ปิเนศค่ะคุณอนันต์เนาะส่งลายเซ็นมาแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ได้วิเคราะห์กันก่อนชื่ออะไรนะฮะชื่ออนันต์ค่ะอนันต์นะครับนามสกุลตรีเนตรแสดงมีดวงตาสามตานะครับตรีเนตรนะครับมีตาที่สามด้วยมาดูกันนะครับลักษณะลายเซ็นนะฮะเคยได้รับลายเซ็นไปหรือยังคุณอนันต์ครับยังค่ะยังค่ะคือได้รับชมรับฟังกันตลอดใช่ไหมครับชมรายการตลอดแต่ก็วันนี้เป็นผู้โชคดีผมบอกว่าจากลายเซ็นเส้นสายไปกาชีวิตของคุณอนันต์เนี่ยมักจะอาภัพนะฮะต้องใช้คำว่าอาภัพเลยเราเองไม่ค่อยได้อะไรมาง่ายๆเหมือนคนอื่นเขาสังเกตไหมอะไรที่เป็นสิ่งง่ายๆคนอื่นเพื่อนเขาสบายแต่ตัวเองต้องเจอความกังวลตลอดใช่ไหมสังเกตดูแล้วคุณอนันต์เหมือนจะได้จะได้หลายครั้งเอ้าเรื่องเสี่ยงโชคไม่ง่ายเลยไม่ต้องไกลตัวเลยพอจะจับพอจะเจอสุดท้ายแล้วนะเขาก็ไม่ให้เขาก็ไม่จ่ายใช่ไหมครับตรงๆใช่ไหมครับเรื่องจริงไหมนี่เรื่องจริงไหมนะค่ะค่ะเรื่องจริงค่ะเพิ่งผ่านไปต่อมานิดนึงไอ้ที่ไม่ให้ก็ว่านไปกลายว่านะสิ่งที่ไปให้เยอะๆสิ่งที่กังวลมากสุดท้ายคนในครัวเรือนทำความทุกข์มาอีกแล้วคุณมักจะเจอสภาวะนะฮะเจ้ากรรมในเวรที่มีตัวตนอยู่ใกล้เรือนเคือนเลียงบ้านใกล้เคียงตลอดเลยเหมือนเราเองเป็นตัวแปลกประหลาดไปเลยเพราะว่าพอเราให้เราช่วยแล้วสุดท้ายเขาก็ไม่รักเราใช่ไหมครับนั่นแหละนั่นแหละครับอนันต์ก็ทุกข์มากนะใช่ไหมบางครั้งเอาบางครั้งเนี่ยในกระเป๋าเราเนี่ยร้อยกว่าบาทยังไม่ค่อยมีเหลือถูกต้องไหมใช่ถูกเลยค่ะถูกเลยค่ะมันยากไร้ไหมมันยากจนไหมเราไม่ได้ยากจนเรามีน้ำใจแต่ตอนนี้อดรนทนใจเหลือเกินนะฮะสิ่งที่เป็นอยู่ใช่ไหมครับอนันต์ใช่ค่ะคำถามเชิญครับคำถามก็มีถามบ้านเลขที่นะคะที่อยู่เป็นไงบ้างที่อยู่ที่ไหนครับบ้านอะไรคะบ้านเลขที่831ค่ะ831นะอันนี้เช่าหรือซื้อครับถามตรงๆเลยเอาบ้านเองค่ะบ้านเองนะระวังมีปัญหากับเรื่องที่อยู่อาศัยครับเพราะว่าบ้านเนี้ยนะฮะเหมือนจะมีอะไรบางอย่างจะทำให้คุณทุกข์ใจเพราะเรื่องการเงินครับถึงขั้นว่าคุณอาจจะต้องเป็นหนี้เพราะนะแบกภาระคนอื่นเขาในช่วงรอบปีที่แล้วนะฮะเป็นอย่างนั้นแล้วมีผลพวงด้วยว่าอาจจะถูกโคตรถูกโกงเพราะเพื่อนฝูงในบ้านนี้นะครับ831เนี่ยนะถ้าใครมีเลขบ้านนี้ต้องระวังนะครับเป็นอย่างนั้นสุดท้ายในเรื่องราวของการป่วยเจ็บบ้านนี้เลข8นำเลข1นะฮะแล้วก็มีเลข3ขั้นบอกได้เลยว่ารับพลังงานเรื่องของการป่วยเจ็บและป่วยเจ็บแบบซ้ำซ้อนแต่ไม่ว่าเราไม่ว่าคนอื่นนะมันจะเวียนกันสังเกตไหมจะมีคนนู้นป่วยคนนี้เจ็บแล้วก็ต้องเสียเงินเพราะการรักษาครับ
นั่นแหละฮะค่ะครับคุณอนันต์คะคุณอนันต์คะฮะคุณอนันต์ครับยังอยู่นะฟังเพลินยังอยู่ใช่ยังอยู่ฟังคือคุณก็ฟังอยู่ใช่มั้ยสิ่งที่ผมบอกไปมันเป็นเรื่องจริงนะฮะมันเป็นเรื่องจริงแล้วเหมือนที่นั่นแรงพอสมควรที่อยู่อาศัยอะนะแรงยังไงนะก็คือว่ามีเทพเทวาคุ้มครองปกปักรักษาแต่ว่าที่เขาบอกว่าที่แต่ก่อนน่ะมันก่อนเก่ามันเป็นร่องน้ำร่องคลองร่องสวนแล้วเขาปรับนะเติมเต็มนะที่ตรงนั้นก็เลยปรับฉะนั้นแล้วทางน้ำผ่านมันมีนะแต่ว่าปรับด้วยดินไปแล้วที่มันจะไม่ค่อยเท่ากันฉะนั้นระวังนิดหนึ่งอยู่จังหวัดอะไรครับเนี่ยครับกรุงเทพนี่ค่ะนั่นแหละฮะที่ตรงนั้นนะฮะให้ระวังเรื่องของแหล่งน้ำนะนั่งทันเดินเรียกว่าที่ปรับที่เปลี่ยนนะฮะจะมีนะชัยภูมิไม่เข้ากันมีผลต่อตัวบ้านหาผู้แล้วหาผู้ด่างนะครับหาผู้ด่างไว้ในห้องน้ำสักนิดหนึ่งนะครับหาผู้ด่างนะครับเรื่องราวอื่นที่อยากจะถามเชิญครับสามีป่วยอยู่มา8ปีเกิดอุบัติเหตุมีสิทธิ์ที่จะหายไหมคะสิทธิ์ที่จะหายนะครับสามีชื่ออะไรครับนะฮะชื่อสมศักดิ์ค่ะสมศักดิ์นะฮะดอเด็กสริกรันนะจ้ะโอเคครับโอ้คนนี้มีน้ำใจมากเลยนะครับเขาเป็นคนที่ถ้าอย่างสมบูรณ์นะฮะสมบูรณ์ดีนะไม่ว่ามีน้ำใจมีการเผื่อแผ่เยอะแต่เชื่อเลยครับว่ามันได้แค่ทุเราดีขึ้นหายไม่หายครับนะฮะยังเป็นการกี่ปีแล้วเนี่ยกี่ปีแล้วครับ8ค่ะจะเข้า8ปีเดือนที่7เจ็ดปีกว่า8ปีแล้วนะครับยังทรงสุดอยู่ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับแล้วสุขภาพดิฉันเองเป็นไงบ้างคะสังเกตไหมรอบปีเนี้ยเราเองก็ไม่ค่อยดีเรื่องอะไรมาฮะเรื่องหัวใจกับเรื่องเลือดนะครับนะฮะมีปัญหาระวังก้มและมืดหน้านะครับมืดหน้าแล้วอย่างหนึ่งคุณเป็นคนที่ลักษณะเขาเรียกว่าถ้าเราอะนะถ้าเราไปอยู่ใกล้ๆเขาเนี่ยเหมือนเราเองเนี่ยเราแพ้ทางกันคืออยู่ด้วยกันเนี่ยสังเกตไหมไม่คนนี้ป่วยนะไม่สามีป่วยตัวเราก็เจ็บมันจะละคนอย่างนี้ตลอดนะครับล่าสุดเนี่ยทำบุญบ้านยังครับ831นี่เว้นช่วงกี่ปีแล้วนะทำบุญบ้านเว้นช่วงมาทำเมื่อปี51หลายปีแล้วนะหลายปีแล้วอยากให้ทำเพราะว่าเว้นช่วงการทำบุญไปพอสมควรนะฮะอย่างไรนะครับทำสังฆทานอุทิศกระดาษหรือทำบุญนะให้พระสงฆ์เนี่ย4ชุดพระผ่านหน้าบ้านไหมครับพระผ่านพระไม่ได้ผ่านหน้าบ้านแต่หนูว่าเอาบิโตไปถวายพระอาพาธมา15ปีแล้วค่ะทำสัก4รูปได้ไหมฮะพระอาพาธก็ได้หรือว่าพระที่เราไม่บุคลิกองค์ใดองค์หนึ่งนะฮะเป็นพระหรือเนรเนี่ย4รูปด้วยกันนะครับจะเป็นมหาอานิสงส์นะจะเป็นมหาสังฆทานให้4รูปได้ไหมครับนะทำให้แต่ว่าให้พี่ผู้ชายเขานะรับรู้บ้างนะครับแล้วก็เราไปทำสี่รูปด้วยกันในวันเกิดนะจันทร์อังคารพุธเนี่ยให้ตรงกับวันเขาลองไปทำอย่างนี้นะจะบอกว่า15ปีก็ทำติดต่อกันทุกพระสักในช่วงค่ำพรรษาก็ได้นะครับเอาพระใหญ่ๆ8ค่ำ15ค่ำนะเราตั้งใจไปแล้วก็จะทำให้สิ่งต่างนะฮะทุกเราเบาบางได้ผมดูมันอึมครึมแบบบ้านเนี้ยสังเกตไหมมันเหมือนว่าเวลามันมีความทุกข์เกิดขึ้นพร้อมๆกันเลยไม่ว่าทุกเรื่องทรัพย์กับทุกเรื่องสุขภาพประมัยนะครับอยากให้ทำตรงนี้แล้วก็จะทุกเราได้ดีขึ้นครับนะจ้ะนะเอาลายเซ็นเปลี่ยนนิดนึงเดี๋ยวลายเซ็นของคุณอนันต์เปลี่ยนนิดนึงนะครับเปลี่ยนใหม่ลายเซ็นควรจะมีในการเสริมธาตุตรงกลางลายเซ็นนะครับเขาเรียกว่าธาตุน้ำนะฮะในระหว่างธาตุไฟเนี่ยต้องมีธาตุน้ำเสริมไว้นิดนึงนะครับนิดเดียวอ่ะคุณอนันต์เดี๋ยวจะส่งไปให้นะครับนะฮะจากลายเซ็นนี้จ้านะครับยินดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับคนเราก็ทุกข์จริงนะฮะแล้วแต่วาระเวลาและโอกาสนะสุดท้ายแล้วก็เป็นไปตามเวรกรรมนั่นเองครับแต่ว่าก็ส่งกำลังใจให้กับทุกท่านกันแล้วกันเนาะมา SMS ต่อมาเลยคุณสรัญลงท้ายเลขบัตร436มีผลยังไงบ้างใช่แม่เริ่มถามไปแล้วใช่ค่ะเมื่อสักครู่นี้วิเคราะห์ไปนะว่าอะไรเลขนะเมื่อกี้831เมื่อกี้831เลขบ้านสุขภาพ436มั่งเป็นอย่างไร436เขาบอกว่าเรียกว่าในเขาบอกว่าตำราเตโชธาตุเนี่ยบอกไว้บางคนถามว่าเขาคือใครในก็ครูอาจารย์ผมแล้วกันไม่ใช่ครูท่านนะกับเราครูคนเดียวกัน436เนี่ยเป็นช่วงขาขึ้นเรื่องความรักครับดังนั้นเนื้อหอมนะถ้าคุณทลันไม่รู้อายุเท่าไหร่นะครับเนื้อหอมถ้ามีชีวิตคู่นะจะต้องระหองระแหงกันแต่ถ้าเป็นเรื่องของคนโสดนะฮะสาวโสดหนุ่มโสดนะจะเนื้อหอมมากช่วงนี้เจรจาอะไรเพศตรงข้ามมักจะมาเอื้อทอนมาเกื้อกูลกันตามนั้นเลยครับเวลาไปเจรจาเวลาตัดสินใจหรือว่าไปลงทุนการค้าก็ดูเพศตรงข้ามดีที่สุดจะช่วยเราได้ครับ SMS ต่อมาค่ะนั่นแหละฮะคุณหนูพรครับทะเบียนรถ8813จะขายได้ไหมคะเริ่มทำวันนี้ขาย2คันแล้วนะฮะค่ะรถคันนี้นะครับเอาเรื่องรถหมอรถหมอนี่มันใช่รายการนี้ไม่ใช่หมอรถนะครับเป็นการวิเคราะห์ลายเซ็นแต่ว่าเมื่อถามมา8813ขายได้ไหมรถคันนี้ขายยากนะฮะบอกกล่าวนิดหนึ่ง
บอกกล่าวรถลาบอกยังไงไม่ต้องไปโทรบอกเขาเลยฮะบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะทุกคนก็ต้องมีนะไม่ใช่นั่งรถนะครับเพราะว่าเราเองจำเป็นถ้ารถคันนี้ขายได้มันจะต่อยอดดูแล้วก็ถ้าจะซื้อใหม่เว้นช่วงสักเดือนนึงเพราะว่าเราได้ปุ๊บนะไปซื้อรถใหม่ปั๊บนะฮะเฉี่ยวชนทันที8813ดีไหมถ้าจากวิเคราะห์คือเฉี่ยวชนในช่วงระยะเวลา1เดือนแต่ถ้าขายดีไหมขายได้ครับนะขายไหมคะขายดีครับขายไปเลยดีฮะค่ะนะ SMS ต่อมาค่ะมาใครอยากจะขายใครอยากจะซื้อขั้นเลยมาบอกกันเลยนะครับคุณสุรีรัตน์ว่าอย่างไรได้แล้วนะเลขบัตร544นะถามว่าควรบูชาสิ่งใดบูชาสิ่งใดครบหรือยังเอาหนึ่งสองท่านค่ะอ้าวสุรีรัตน์วันนี้อยากจะแจกให้นะครับบูชานะท้าวเวสสุวรรณเพราะรอบปีนี้เหมือนเราจะต้องเข้าไปในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เรื่องของการไหว้สักการะขอพรเทพเนี่ยขึ้นอยู่นะฉะนั้นแล้ว544ก็คือการบูชาเทพเทวดาแล้วก็เราเองนะก็จะได้บารมีจากท่านนะปกปักรักษาด้วยนะครับคุณสุรีรัตน์นะครับจ้าแล้วก็เป็นอะไรฉันได้แล้วจะเป็นผู้โชคดีได้รับท้าวเวสสุวรรณไปนะครับนนทบุรีแถวใกล้ๆบ้านเราใกล้ๆกันเองตรงใกล้ๆสตูดิโอนี่เองครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสารฤทัยเป็นมะเร็งค่ะจะมีโอกาสหายหรือเปล่าก็คำตอบก็อยู่ในตัวเองนะมะเร็งไม่หายหรอกแต่ว่าในสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นมะเร็งอ่ะทำให้เราไปคนที่คิดดีทำดีแล้วก็มีโอกาสได้ทำบุญเยอะขึ้นฉะนั้นเวลาใครที่เป็นมะเร็งเนี่ยพยายามอย่าท้อแท้น้อยเนื้อต่ำใจกับโชคชะตาชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยถ้ามันสร้างศีลภาวนาเจริญสมาธิผมเห็นหลายคนที่หายนะหายด้วยปฏิหารการปฏิหารธรรมนี่สำคัญปฏิหารปฏิบัตินี่เยอะแต่นั้นแล้ววิธีเดียวจะกินยาแล้วก็ตามนะถ้ายาวิเศษก็คือรักษาด้วยร่างกายด้วยหัวใจด้วยสมาธิกรรมฐานหายได้เร็วที่สุดแต่ถ้ายังไม่หายก็พยายามเอาดวงจิตดวงใจที่มีอยู่สร้างคุณงามความดีแล้วก็พยายามนะเวลากินอาหารกินยาแล้วก็ไปเปิดนะฮะเทปธรรมะบ้างปฏิบัติธรรมบ้างเจริญด้วยกสิณไฟเตโชธาตุเดี๋ยวผมส่งนะ VCD กสิณไฟไปให้นะครับคุณสารฤทัยครับนะ SMS ต่อมาค่ะมาที่ SMS ต่อมานะคุณทศพรวิบากกรรมหนักมากนะคะติดกรรมอะไรแล้วก็ถามเรื่องแม่ย่านางด้วยนะ5882เป็นอย่างไรกรรมก่อนนะฮะกรรมสภาวะกรรมเนี่ยแน่นอนแล้วทศพรเนี่ยมักจะเจอกรรมกับการนะทำลายสถานที่ปฏิบัติธรรมนะสถูปเจดีย์หรือสิ่งที่เขาข้องเกี่ยวเรื่องของการปฏิบัติกันกับสถานที่ครูบาอาจารย์โรงเรียนพวกนั้นเลยฮะแล้วทำไงดี1ชำระหนี้สงฆ์นะชำระเรื่องของในเรื่องอุปกรณ์การศึกษาโรงเรียนไหนที่เขามีทอดประปาสามัคคีเพื่อการศึกษาเพื่อการกุศลต่างไปทำซะแล้วก็ดีส่วนแม่ยานางนะแม่ยานางลด5882นะครับให้คุณตัวเองเขาบอกช่วงนี้ขาขึ้นนะเอาไปเจรจาติดต่อหรือไม่แต่เชิงการค้านะเลขนี้ค่อนข้างจะชัดเจนกับโชคลาภด้วยครับแก้ยังไงครูบอกแล้วเลขมงคลของคุณสักคู่ครับเลขมงคลของคุณก็จะมีเลข3เลข9นะครับเอาตัวใดตัวหนึ่งปรากฏไว้เลขบ้านทะเบียนรถก็ดีส่งเสริมเรื่องการเงินนะส่งเสริมเรื่องการงานนะฮะให้ลื่นไหลได้ดีด้วยครับนะเป็นความเชื่อนะลองใช้ดูครับ SMS ต่อมาค่ะครับ SMS ต่อมาคุณวันนะโอ้คนป่วยเยอะนะวันนี้นะครับมีกรรมอะไรเนาะป่วยเป็นอัมพฤกษ์จะหายหรือเปล่าวันนะนะครับวันนะมีกรรมอะไรหรือเปล่าสภาวะของคุณวันนะเนี่ยมันมีเลยครับกรรมเนี่ยนะคำถามเนี่ยเป็นคำถามที่เป็นยอดที่เรามีกรรมทุกคนมีกรรมผมก็มีกรรมน้องมวยก็มีกรรมมันจะลิขิตไว้2 อย่างกรรมดีกับกรรมชั่วถ้ากรรมชั่วมันเยอะสภาวะกรรมก็รับได้ไวแต่ถ้าสภาวะกรรมดีมันก็ข่มสภาวะกรรมชั่วไว้กรรมหมดไปมั้ยไม่หมดนะครับแต่ว่าอาจจะเบาบางด้วยฉะนั้นเนี่ยวันนะนะต้องนั่งสมาธิกรรมฐานเอามาพึกแค่ตัวเราแล้วรู้สึกว่าเราจะขยันขยับตัวสักนิดก็จะดีช่วงนี้นะขี้เกียจขยับตัวหรือแม้แต่การบริหารนะครับอาจจะทำให้นะกล้ามเนื้อหรือว่าเส้นหนังมันไม่ค่อยคลายที่ควรวันนะนะพยายามนะฮะอาจจะเป็นไอการรักษาแบบแพทย์ทางเลือกเนี่ยมันจะถูกจรวดกับเราด้วยนะครับไหนก็ตามดูแลตัวเองเยอะๆนะฮะขอให้หายเร็วๆครบยังอีกหนึ่งท่านเอามอบให้คุณวันนะนะยังไงก็เป็นกำลังใจให้หายเร็วๆนะครับคุณวันนะค่ะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเนาะยังสามารถที่จะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะแล้วส่วนใครอยากจะไปร่วมบุญร่วมกันว่าจะเป็นเรื่องของการบูชาวัตถุมงคลนะรูปหล่อองค์เหมือนบรมครูหรือว่าพระพุทธปฏิหารเงินทองนาคตรงนี้นะคะจะได้ร่วมกันในการสร้างโบสถ์ถึง6หลังนะแพ็คเวแบบนี้สามารถโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกับทางทีมงานได้ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผม